ื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ24/7ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะมิกก็ได้พาไปทำกิจกรรมสุดมันตื่นเต้นนะคะกับการผจญภัยล่องแก่งลำน้ำเข็กโอ้โหพูดได้เลยนะคะว่าสนุกมากๆเลยแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะมาถึงจังหวัดพิษณุโลกทั้งทีที่ Rainforest Resort แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้เราได้ทำกันอีกเอาเป็นว่าลองไปพูดคุยกับพี่เจ้าของรีสอร์ทสักหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้พี่เล็กแนะนำตัวเองให้กับคนที่บ้านรู้จักกันนิดนึงครับพี่เล็กเป็นใครครับก็ชื่อณัฐวัฒน์นะครับวัฒนาประสิทธิ์นะครับชื่อเล่นก็เรียกเล็กๆนะฮะก็เป็นคนจังหวัดราชบุรีนะครับแต่ก็มีเรียกว่าอะไรโชคชะตาพามาให้ต้องมาอยู่พิษณุโลกอ้าวจริงเหรอคะโชคชะตาการทำงานหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเอาอุบัติเหตุยังไงครับพี่เล็กผมไปเป็นอัมพาตอยู่ที่เชียงรายทำไมถึงเป็นได้อะคะลมหัวฟาดพื้นพอยืนขึ้นมาได้ใหม่ก็อยากจะมาฟื้นตัวเองก็เลยคิดว่าเนี่ยตอนขาไปเราผ่านแถวนี้เราชอบเราก็เลยมาเช่ารีสอร์ทอยู่เป็นเดือนๆแล้วเราก็เช่ารีสอร์ทอยู่เลยอะรีสอร์ทแบบถูกๆแล้วก็อยู่เป็นเดือนแล้วก็หัดเดินหัดอะไรแล้วก็เลยมาผ่านที่ผืนนี้ทุกวันแล้วก็ชอบก็เลยตัดสินใจอยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากกลับราชบุรีแล้วเขียวมากค่ะที่นี่ Rainforest เหมาะกับชื่อมากค่ะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่เล็กก็ปีที่22ปีที่22แล้วพี่เล็กเราทำไปเรื่อยๆเราไม่ได้เน้นทำธุรกิจเพื่อจะหวังรวยหรืออะไรแต่อยากทำแล้วเรามีความสุขที่อยู่ตรงนี้มีน้อยก็ทำน้อยไม่ค่อยทำไปสุดยอดค่ะชอบมากแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาพักที่นี่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยชาวต่างชาติประมาณ 20% 20% นะคะชาวไทยซะ80 80คนกรุงเทพก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ชอบธรรมชาตินะฮะกลุ่มที่ชอบการผจญภัยเนื่องจากเรามีการล่องแก่งลำน้ำเข็กด้วยสุดยอดมันมากค่ะใช่เราติดอันดับ1ใน3ของประเทศ1ใน3ของประเทศเลยเรื่องของความสนุกความปลอดภัยค่ะแล้วเราได้เป็น Best Practice จากสตท.ด้วยแน่นอนค่ะมีล่องไปเก็บขยะไปด้วยนะคะที่นี่ที่อื่นไม่มีนะคะเราเป็นแห่งแรกของประเทศที่นำเรื่องของการอนุรักษ์ลำน้ำเข้ามาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์ใช่ค่ะคือได้มาสนุกแล้วได้ประโยชน์ด้วยทำให้โลกเราสวยงามแล้วก็สร้างสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนมเราก็เอาเด็กนักเรียนมาช่วยด้วยนะฮะในหลายๆครั้งดีค่ะที่พักมีทั้งหมดกี่ห้องคะที่พักมีทั้งหมด17หลัง17หลังเป็น2แบบเป็นซูเปอร์เวียกับสวีทค่ะแตกต่างยังไงคะซูเปอร์เวียกับสวีทซูเปอร์เวียกับสวีทจะแตกต่างตรงขนาดของห้องนะครับห้องก็จะใหญ่กว่าแล้วก็การเดคอเรชั่นอะไรก็จะดีกว่าค่ะแต่บางหลังนี่นอนได้แบบนอนได้ใหญ่และ6ถึง7คนค่ะก็เริ่มจาก2คนจนถึง7คน2ถึง7คนเบียดเบียดกันก็ได้มากกว่านั้นเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วแต่ละหลังนี่โชว์ชอบมากเข้าไปนี่เหมือนเข้าไปอยู่ในป่าทุกอย่างก็จะเย็นไปหมดเพราะว่าที่นี่มีแต่ต้นไม้ต้นไม้เยอะจนบางทีต้องปิดแอร์ค่ะหนาวนี่ขนาดยังไม่ได้ดูหนาวนี่ไม่ต้องเปิดแอร์ได้เลยนะใช่มั้ยคะเพราะมันสดชื่นกว่าได้รับอากาศจากต้นไม้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมี Rainforest Farm นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ7ไร่ผลิตอาหารได้ที่มันปลอดภัยที่สุดอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทานที่รีสอร์ทเนี่ยมันปลอดภัยใช่เราออร์แกนิก 100% แต่ถ้าไปทานข้างนอกเราเลือกไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องเสี่ยงเอาแต่ถ้าตรงเนี้ยเราไม่มีผงชูรสเราผักปลอดสารเราเน้นเรื่องของความปลอดภัยแล้วเราก็ได้รับเครื่องหมายคิวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแล้วนี่คือทำไว้ทานในรีสอร์ทเดียวหรือว่าทำหมายถึงว่าขายด้วยไหมคะก็ถ้ามันจำนวนเยอะพออย่างเห็ดหรืออย่าง
ผักหวานหรือดอกชมจันทร์แล้วก็แพ็คใส่ห่อขายลูกค้าด้วยไข่ไก่ออแกนิกอะไรเงี้ยฮะชาวบ้านก็จะมาซื้อเราจะขายถูกกว่าตลาดทั่วไปแล้วถ้าเหลือเราก็ไปแจกตามโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันให้เด็กแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการล้างพิษออกจากร่างกายด้วยใช่ไหมใช่ทีนี้พอทานเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราทานสิ่งที่ดีเข้าไปแล้วแต่ถามว่ากว่าเราจะเจอผักที่ปลอดสารเนี่ยเราก็กินอะไรที่แย่ๆเข้าไปตั้งหลายสิบปีดังนั้นเราก็มองว่าสิ่งที่สะสมในท้องในลำไส้ในตับเราเนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่ในเรื่องของของเสียถ้าเราสามารถที่จะดีท็อกซ์มันออกไปโดยที่เราไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปถึงกับผ่าตัดเราก็ยอมเลือกทางนั้นนะฮะตัวเองก็เลยไปเข้าคอร์สล้างพิษตับแล้วก็ปรากฏว่าดีมากน้ำหนักลดไป3โลแล้วก็หลายๆอย่างดีขึ้นก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าผมอยากจะเชิญคุณหมอมาทำที่รีสอร์ทได้ไหมหมอก็เลยตกลงแล้วคอร์สนี้ก็คือจะจัดเดือนละครั้งถึง2ครั้งนะครับจะมีทุกเดือนเลยไหมคะมีทุกเดือนเลยครับใช่ก็ราคาก็ท่านละ 3,500 บาท 3,500 บาทนี่คือรวมทุกอย่างค่าที่พักค่าที่พักแล้วก็คอร์สทุกอย่างที่จะที่คุณหมอเขาจะให้ใช่ครับอาหารการกินครบเดินทางมาเองแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นห้องสวีทก็จะ 4,500 นะครับต่อท่านห้องหนึ่งก็พัก2คนสมมุติ 3,500 ก็จ่าย 7,000 บาทค่ะถ้าใครสนใจอยากมาดูว่าโปรแกรมเป็นยังไงห้องพักเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าจะให้อินเทรนด์ก็ต้องเข้าไปดูใน Facebook นะครับ Facebook ก็ Lane Forest Resort Lane Wenwak Forest Wenwak แล้วก็ Resort นะครับแล้วก็เข้าไปดูใน Health and Wellness Program นะฮะก็จะมีรูปคอร์สต่างๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรบ้างคะกิจกรรมพาดูของจริงเลยของจริงว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาทำอะไรกันยังไงก็นอกจากดีท็อกซ์แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพอกหน้าดูดสารพิษเรื่องของการแช่เท้าด้วยสมุนไพรเรื่องของการทำกัวซาซึ่งเป็นวิธีโบราณที่เขาขุดเอาพิษออกจากร่างกายก็จะขูดหลังเราด้วยไม้นะฮะแล้วก็ด้วยเขาสัตว์แล้วแต่อุปกรณ์แล้วก็ทาครีมแล้วมันก็จะแดงแล้วก็จะบอกเราเลยว่าเรามีปัญหาที่ปอดเรามีปัญหาอยู่ที่ม้ามที่ไตเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นที่คุณหมอจะบอกเราได้ว่าเราจะได้ไปเช็คให้ถูกจุดครับสุดยอดนะครับแล้วเราก็จะพาไปดูฟาร์มว่าในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยเราประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากผักจริงๆมีเยอะมากที่เรนฟอเรสต์รีสอร์ทนี่ก็เป็นอีกที่นึงที่ทุกคนควรจะเอาเป็นแบบอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมหรือว่ากำลังทำที่พักนะคะคือลบความคิดที่ว่าเวลาเราจะไปสร้างอะไรที่ไหนต้องตัดต้นไม้เขาทิ้งหมดนี่ว่าผิดเขาอยู่มาก่อนเราเป็นร้อยปีเราจะไปทำเขาเพื่ออะไรนะคะแล้วก็บางทีเราทานอะไรหรือทำอะไรในกิจวัตรประจำวันเราบางทีเราก็ไม่ได้ศึกษาว่าที่ไอสิ่งที่เรากินเนี่ยมาจากไหนไอสิ่งที่เรากินมันมีสารอะไรบ้างเพราะตอนนี้มะเร็งหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันเป็นโรคแปลกนี่มีเพื่อนคนนึงอยู่ดีก็ล้มตาฝ้าไปแล้วพอตื่นมาก็คือตาเขไปข้างนึงโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วเป็นคนที่แข็งแรงยังเด็กยังสาวอยู่เลยหมอก็งงว่าเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะควรที่จะดูแลตัวเองนะก็ you are what you eat นะคะที่นี่ก็แน่นอนนะคะของทุกอย่างที่เขาถ้าเอามาทำอาหารก็คือของที่เขาทั้งปลูกเองหรือหามาเองก็ต้องเป็นออร์แกนิกมากๆนะคะก็จะเน้นเป็นสมุนไพรซะส่วนใหญ่แล้วก็ผักนะคะนี่ก็คือหมูพันตะไคร้นะคะก็สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีผักหวานนะคะผัดกะปิคะยำดอกอัญชันก็จะเป็นน้ำยำอันนี้นะคะที่เอาไว้ราดดอกอัญชันทอดนะคะเผ็ดชุบแป้งทอดก็โหยดอกอัญชันนะคะมาลองแบบไม่จิ้มก่อนโยนเช้านี้นะคะก็ตื่นมาร่วมกิจกรรมกับที่นี่นะคะก็โปรแกรมดีท็อกซ์แต่ว่าเราไม่ได้ทำดีท็อกซ์ทั้งหมดเราทำวันสุดท้ายนั่นคือมาพอกหน้าเป็นไงบ้างครับก็เย็นเย็นนะพี่เป็นไงบ้างคะตึงไหมคะพี่ตึงเดี๋ยวสักพักก็ต้องไปล้างออกจะล้างออกใช่ไหมคะประมาณกี่นาทีคะเวลาพอกก็สัก15 นาที15 นาทีแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนก็จะมีผงถ่านมีธนาคารด้วยครับแล้วก็มีมะขามมีน้ำผึ้งมะขามน้ำผึ้งถั่วเขียวมีย่านางถั่วเขียวย่านาง
้คือกระบวนการของการที่เรากำลังจะเอาลมที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยออกมานะคะเป็นการไปกระตุ้นให้พิษหรือกดแลคติกที่มันอยู่ตามกล้ามเนื้อออกมานะคะใช่ไหมความร้อนมันจะออกไหมเราเห็นไหมเลยอันนี้ลำไส้เล็กนะคะบ่าซ้ายบ่าขวานี่ก็คือลำไส้ใหญ่อันนี้เล็กลำไส้ใหญ่อันนี้ลำไส้ใหญ่เราก็ดูสีนี้ก็ระดับ3มันจะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ3นี่ก็คือความเข้มข้นเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงเมื่อมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงแน่นอนค่ะว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรนะคะที่เราทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งพบว่าเรามีโรคร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาได้หรืออาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นนะคะร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตรวจสภาพเครื่องยนต์เมื่อถึงเวลาเพื่อขับถ่ายของเสียที่อยู่ในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดเพราะทุกวันนี้นะคะร่างกายของเราก็ต้องแบกรับสารพิษต่างๆจากทั้งอาหารน้ำอากาศมลพิษรอบๆตัวและลักษณะงานที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นแย่ลงอีกไปด้วยคืนความสมดุลและสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของเรานะคะเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้